โอเคครับผมสวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม X Shot กันอีกเช่นเคยนะครับผมรอบนี้เราจะมารีวิวโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเดือนเมษายนนะครับแพทเมื่อวันที่4เมษายน2566เนาะโอเคก็ก่อนอื่นต้องขออภัยคนดูทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ลงคลิปเลย2วันนะครับก็เนื่องจากงานผมเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เสาร์ที่ผ่านมาก็ไปพักผ่อนเนาะแบบไปเข้าธรรมชาติวางทุกอย่างเลยก็เลยไม่มีคลิปมาลงให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับก็มาดูในส่วนของโปรโมชั่นรอบนี้นะครับรอบนี้มันไม่ใช่3299แล้วนะมันเป็น3599นะครับก็คือ3600นั่นแหละซึ่งรอบนี้3599จะได้เป็นลูกซองถาวรนะครับซึ่งเราไปโฟกัสตรงนี้เนาะโจมตีสร้างความเสียหายศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็แม็กกาซีนไม่จำกัดในโหมด PVE นะครับอยากรู้ว่ามันจะเทียบเท่าแบ็คโฮหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะครับทั้ง PVP PVE แล้วก็มัมมี่เลยนะโอเค1599นะครับก็จะได้เป็นชุดนะครับชุดนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับบวกเลือด PVP เนี่ย20แล้วก็บวกเลือกในโหมด PVE เนี่ย40นะครับผมส่วนปีก999นี่ค่อนข้างธรรมดานะครับไม่มีอะไรเนาะแล้วก็นี่ครับพอเติมครบ 4,100 บาท4,100 บาทนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เติม500นะครับก็จะได้กล่องมาสุ่มสกิน 8.5 Overlord ครับไม่ใช่สกินดิเป็นปืนใหม่อีกปืนอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็จะมีเทสด้วยนะครับเพราะมันเป็นโปรโมชั่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะเป็นสกินของ Female Emperor I4 ด้วยนะครับก็คือสไนป์ 8.5 ที่มีเป้าเดินยิงเนาะแล้วก็จะได้เป็นของอื่นๆจิบะทะไปนะครับก็ตามนี้ตามรูปนี่แหละก็ก่อนที่จะไปเทสดาเมจทั้งหมดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลงเฟียปั๊ม50คิวแล้วก็กิจกรรมปลาหมูนะครับซึ่งแมตช์เกมรับลงทั้งหมดเลยนะครับยังไม่รวมด่านอื่นๆที่รับลงหาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแต่อันใหม่เนี่ย3กิจกรรมเนี่ยผมทางเพจเนี่ยรับลงนะครับเป็นรวบทั้งหมดเลยราคาตามนี้นะใครสนใจก็สามารถทักมาได้ที่เพจแมตช์เกมนะครับผมโอเคข่าวๆก็ประมาณนี้ไปลองเทสกันเลยครับผมดาเมจเป็นไงเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องไปที่เรียบร้อยแล้วจะพูดแรงผมว่านี่ครับคือไอโอเวอร์ลอร์ดอะที่อยู่ในกล่องหลังเติม 4,100 อะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะเทสนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรามาเทสลูกซองก่อนเนาะโอเคเนื่องจากมันมีดาเมจศักดิ์สิทธิ์นะครับคิดว่าลูกซองเนี่ยน่าจะแรงอยู่แล้วเนาะลองดูที่ผมวางประมาณหัวแล้วกันเลือด100ก็180นะครับตายนะครับขึ้นดาเมจศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อกี้แบบสีทองเมื่อกี้ปะเออเนี่ยตายนะครับลองตัวครับตัวก็ตายนะครับเลือดร้อยนิดหายนะเออหายจริงแล้วลูกซองมันจะเหมือนเฮ้ยกระสุนแม่งเกาะอยู่ทุกคนค่อนข้างขี้โกงแต่เมื่อกี้ไม่ตายครับพอไกลๆก็น่าจะ2เม็ดนะลองโดดยิงดิโดดยิง3เมตรครับผมน่าถ้าไปใส่กันโซล่ายิง300นี่น่าจะโกงนะผมว่าโอเคใกล้ๆก็คือตายครับใกล้กลางนี่ตายหมดนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงด้วยความที่มันเป็นลูกซองนะโอเคลูกซองเราเทสคร่าวๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาที่โอเวอร์ลอร์ดกันเลยครับผมนี่ครับมันมีเอฟเฟกต์ถือคู่เลยนะโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยถือคู่กับมีดนะครับมันจะลดเลือดไอเราสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะยิงแรงขึ้นนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า50มีโอกาสตายทันทีนะถ้าจำไม่ผิดโอเคไม่เป็นไรคิดความเป็นซูมแป้นผมว่ายังเบิ้ลอยู่นะครับยังหาแป้นไม่ได้นะครับ ยิงหัวนะครับระยะนี้ก่อนดีกว่าระยะใกล้เลือด100กับ180นะครับยิงหัวเม็ดเดียวตายครับน่าจะเป็นเพราะเอฟเฟกต์นะเออหรือว่าเมาผมเบิ้ลก็ไม่รู้เมื่อกี้น่าจะเมาผมเบิ้ลหรือเปล่าเอาใหม่อีกทีนึงยิงหัวนะโอเคเอาใหม่ยิงหัวเข้าไป68ครับยิงหัวเข้าไป68นะโอเคเม็ดนึง68ขอยิงอีกทีใกล้ๆโอเคเข้าไป68ครับเดินซ้ายไม่ไปแล้วเดินขวาได้อยู่ซ้ายไม่ค่อยไปแล้วลองยิงตัวนะครับเลื่อน100กับ180นะฮะเมาส์ผมเบิ้ลหมดทุกคนขออีกทีนึงนะเข้าไป29นะครับไม่ได้ใส่ปีกเจาะก่อนเนาะโอเคพอเลือดต่ำกว่า50มันมีโอกาสยิงเม็ดเดียวตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงให้มันเหลือต่ำกว่า50โอเคเนี่ยครับต่ำกว่า50นะลองยิงเม็ดหนึ่งนะครับตายครับผมโอเคเอฟเฟกต์มันใช้ได้นะครับลองตัวนะครับเอ้ยลองขาดิตัวอะไรล่ะขาเข้าไป31ครับขาแรงกว่าตัวนะครับ เกมนี้มันแปลกๆกันละ
โอเคก็ประมาณนี้นะปืนลองสเปรย์ไหมก็ทั่วไปไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับโอเคพวกนี้ก็ฟันทีเดียวตายอยู่แล้วครับคลิกขวาเลือด100ตายแล้วครับแต่เลือด150ไม่มั่นใจแต่ถ้าชาร์จเต็มนี่น่าจะปิวนะผมว่าโอเคชาร์จเต็มปิวหรือไม่เต็มก็ปิวปิวแต่ไม่ไกลโอเคคลิกซ้าย2ทีตายคลิกซ้ายทีแรกเข้าไป83เลยแต่คลิกซ้ายที่เป็นครั้งที่2เนี่ยโอเคถ้าเป็นคอมโบที่2นี่คือตาย 100% เนี่ยแล้วครับโอเคครับก็ PVP เข้าๆประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองมัมมี่กันก่อนเลยครับผมไปโอเคครับก็มาลองที่มัมมี่กันเลยนะเลือด 4,600 เกาะ 1,000 นะครับอันนี้คือตัวเปล่านะครับแบบตัวเปล่าเลือด100เลยนะครับมาลองยิงที่หัวแล้วกันขอยิงอัดนะครับมันจะได้แบบอันนี้เนาะพอกระสุนมาในนี้แบบนี้มันก็ก่อกลุ่มนะโอเคลองยิงประมาณนี้ครับยิงหัวนะครับ1เม็ดเข้าไปเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดเหลือ 4,072 ครับโหเข้าไปเยอะอยู่นะประมาณ428ป่ะโอเคยิงไป1นัดละ2นัด3นัด4นัด5นัด6นัด7นัด8นัดประมาณ8นัดตายนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับยิงหัวโอเคเดี๋ยวมาลองยิงตัวดีกว่าขอวิ่งหามัมมี่ก่อนโอเคถอยแป๊บมาจะได้ป้องกันการเด้งเนาะมายิงตัวครับยิงตัว 4,600 เกาะ 1,000 ตัว1นัด4,299ประมาณ201ใช่201โอเค1นัดแล้วนะครับ2นัด3นัด4นัด5นัด6นัด7นัด8นัด9นัด10นัด11นัด12นัด13นัด14นัด14นัดตายครับก็อันนี้หักลบกับเกาะเลยนะเมื่อกี้ตอนยิงหัวมันไม่ลบเกาะนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละโอเคครับก็ประมาณนี้แหละมัมมี่เดี๋ยวเราไปลองเทส PVE กันเลยดีกว่าส่วนปืน 8.5 เดี๋ยวไปเป็นคลิปแยกไปเลยครับไม่ต้องเทสหรอกไม่งั้นผมก็ทำคลิปช็อตให้แล้วกันไป PVE ก่อนเลยมาครับ PVE ครับรอบนี้มาแปลกหน่อยนะครับไม่ได้มาที่โหมดเฟียร์ผมคิดว่าโหมดนี้ก็น่าจะเทสได้นะครับมาดูกันโอเคมาลองยิงนะครับโอ้6นัดปะประมาณ6นัดโอ้แต่ดาเมจ141นี่ค่อนข้างแรงนะครับแรงพอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวผมหายิงใหม่รอบนึง1 2 3 4 5 6 6นัดจริงๆครับหรืออาจจะ7นัดก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมดาเมจมันเหมือนแรงขึ้นวะยิงใกล้ๆยิงแรงโอเคเพราะนั้นแนะนำให้ใส่กันโซนะครับผมโอเคแล้วก็ PVE กระสุนไม่จำกัดนะครับแล้วยิงไม่มีแรงดีดนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองตัว 8.5 Overlord ดูครับว่าเป็นยังไงนะคิดว่าก็น่าจะแรงเหมือนกันหรือเปล่ามาลองดูนะครับ Overlord เป็นขอเคลียร์มันกันนะครับไป Overlord 263นะครับเมื่อกี้ผมเห็น600มาจากไหนวะ650 263 650ดาเมจทำไมมันสวิงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้ขึ้นคุณสมบัติให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยมีขึ้น650เลยครับดาเมจค่อนข้างแรงนะแล้วก็กระสุนไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะยิงไม่ค่อยดีดคือแรงดีดน้อยก็คือไม่ค่อยดีดครับแต่มันก็ไม่ตรงเหมือนเลเซอร์ขนาดนั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้ทั้ง2ปืนเข้าๆประมาณนี้ไปดูที่แฟชั่นกันดีกว่าผมขอยิงอ่ะมันโอเคครับประมาณนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับโปรโมชั่นรอบนี้ครับผมคือของรอบนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยพยายามแบ่งให้มันเป็นของแบบเป็น
รอบไปแบบรอบนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับรอบต่อไปก็จะเป็น8.5เนาะแล้วก็ไอเทมพวกจิบทะครับมันมีไทม์สเปซอัปเดตใหม่ไปด้วยนะครับใครที่ดองไทม์สเปคมาครับก็จะมีตั๋วพอสุ่มแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มเหมือนกันครับเพราะผมดองไว้ตั้ง900ตั๋วครับคือมันใช้แค่กี่ชิ้นเองในการหลอมอ่ะ388ป่ะก็เรากดไปประมาณ350 360ก็น่าจะหลอมได้แล้วครับส่วนใครที่ใช้ GP ก็อาจจะไม่ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เนี่ยครับสายฟรีคนมีนะสายฟรีที่เก็บตั๋วมาอย่างสม่ำเสมอนะครับผมบอกเลยว่ามีเนี่ยใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับผมแล้วก็ของระหว่างทางก็ไม่ค่อยมีอะไรใช้ได้นะที่เหลือเป็นของฟรีครับไม่ค่อยเลย8ดาวตัวนี้ก็เฉยๆนะครับไอ้นี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีแฟตที่พอใช้ได้ในห้องบอมเนาะโอเคแล้วก็จะมีนี่ครับเจมเนี่ยครับเป็นลูกซองครับลูกซองแพทเก่าเลยเก่ามากเลยครับซึ่งผมไปแอบเทสมาแล้วดาเมจแม่งเบากว่าไอตัวซองโปรโมชั่นนี่ครับไอตัวซองใหม่อ่ะโปรโมชั่นที่ผมเพิ่งเทสไปเมื่อกี้ครับแอบเบาอีกนะครับแต่มันคงอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าแหละก็เดี๋ยวผมจะไปเทสคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคก็คือแพทเนี้ยแม่งมีแต่ลูกซองเว้ยมีแน่ลูกซองหนึ่งแล้วก็มีโปรโมชั่นลูกซองตัวนี้อันนึงนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หลอมเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วนหลอมจากกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับหลอมเป็นลูกซองนี้เหมือนกันคือมีลูกซอง3อันนะครับลูกซอง3อันนะค่อนข้างที่จะวอททำไมลูกซองเข้ามาทั้ง3อันในแพทเดียวล่ะมันอันนี้ไปหรือเปล่าครับคือผมสังเกตมาพักหลังๆนี้ช่วงนี้มีแต่ลูกซองเลยนะอยากเอาปืนอื่นมาบ้างครับผมตอนแรกเชื่อจะเป็นปืนกลด้วยซ้ำแม่งเป็นลูกซองเฉยเลยโอเคในส่วนของปืนก็ไม่รู้ว่าเท่าแบ็คโฮหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเอามาเทียบกับแบ็คโฮนะครับถ้ามีโอกาสนะส่วนมัมมี่เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบไปเล่นแน่นอนครับแล้วก็มาพูดถึงผู้เล่นที่แบบถามว่าดีไหมทั้งลูกซองที่เป็นแบบในเจมกับลูกซองตัวเนี้ยคือผมมองว่าถ้าไม่มีอะไรเลยครับก็อาจจะดีอาจจะดีในที่นี้หมายถึงว่าเติมโปรโมชั่นเอาปืนตัวเนี้ยดีเพราะว่าดีใช้ได้ครับน่าใช้ได้เกือบทุกหมดเลยด้วยส่วนลูกซอง 8.5 ก็แล้วแต่ใครอยากเก็บแล้วกันครับก็ความสวยงามความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะมีนี้ก็ใหญ่มากผมให้คะแนนความเทอร์ทะเต็ม10ครับเจอใหญ่มากเลยส่วนไอ้โอเวอร์ลอร์ดตัวนี้ครับก็แล้วแต่ใครมีงบเลยแล้วกันผมก็เฉยๆนะเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ครับใครมีงบก็จัดได้เลยครับค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะ PVE เท่าที่ดูมาเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเอามาใช้งานได้แค่กระสุนน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะต้องใส่กันโซแล้วก็ยัดพวกสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าที่ผมใช้เนาะอะไรประมาณนี้ส่วนชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยดีแบบดีเลยครับใช้ได้ยาวๆแน่นอนถ้าไม่มีชุดที่มันบวกมากกว่านี้นะอันเนี้ยทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยครับผมใช้ได้เลยนะครับก็โดยรวมโปรโมชั่นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มันจะมีนอกจากในโปรโมชั่นครับก็จะมีเติมจัดอันดับหน้าเว็บนะครับก็ใครเป่าตังหนาแล้วแบบอยากลงทุนทีเดียวเพื่อเอาของใช้ยาวๆก็ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแต่ว่าก็เซฟเงินเซฟงบตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าอันดับ1ถึง5เนี่ยแม่งเติมกันหนักมากแน่นอนนะครับเราก็แค่เติมเอาของปกติของเราแหละเผื่อหวังได้อะไรไปใช้30วันเนี่ยส่วนใครที่แบบเงินเหลืออยากตั้งหลักเลยก็สู้ไปครับจัดเต็มไปแต่ผมไม่แนะนำให้เติมนะครับฟรีได้ก็ฟรีเนาะลงทุนเติมไม่กี่ครั้งเพื่ออยู่รอดดีกว่าเพราะเกมนี้มันก็คนมันก็ไม่ค่อยเยอะครับพูดตามตรงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยเกือบลืมแมทเกมรับลงหาของทุกอย่างนะครับแมทเกมรับลงหาของเกือบทั้งหมดในเกมนะครับที่เป็นด่าน PvE แล้วก็ทุกกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปใช้บริการนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ